ว่าโอกาสนี้เป็นเพียงการพบปะระหว่างผู้มากับเจ้าของบ้านเท่านั้นเองไม่เป็นการบรรยายอะไรที่เป็นหลักวิชาแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความจำเป็นเหมือนกันคือจะถือโอกาสนี้พูดเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่นี้แล้วก็จะใช้ประโยชน์มันได้อย่างไรให้ดีที่สุดสำหรับการมาที่นี่ไม่ว่าสถาบันไหนจะส่งมาก็มีความยินดีต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงด้วยคือหน้าที่ของภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างนี้แล้วมันก็เป็นการงานที่เป็นความมุ่งหมายของสถานที่นี้อยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรขัดข้องมันจึงยินดีช่วยกันไปตามเรื่องที่จะช่วยได้ก็มีมาเป็นพวกหลายๆพวกหลายๆแบบบ่อยๆที่ประโยชน์ของการมาที่นี่มันต้องมีแน่เพราะว่ามันไม่เหมือนกันก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยที่โรงเรียนมันไม่เหมือนกันไอ้ความแปลกกันเนี่ยมันทำให้เกิดของใหม่ความรู้ใหม่หรืออย่างน้อยก็เป็นความรู้รอบตัวสถานที่ในป่าอย่างนี้ก็แปลกสำหรับคนที่ไม่เคยมาแล้วก็ให้ความรู้รอบตัวว่าที่นี่มีอะไรบ้างแต่ที่จริงอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นมากทีเดียวแต่มันเข้าใจยากส่วนที่ลึกนี่คือคนคิดแต่จะเรียนจากหนังสือจากคำพูดคำสอนอะไรกันอยู่นั่นนะมันก็เป็นแต่ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็จำไว้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็คิดอีกเข้าใจจำไว้มันยังขาดไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกโดยใจรู้สึกจริงๆนี่ไม่ใช่จำหรือไม่ใช่ใช่เหตุผลยกตัวอย่างเช่นว่าความสงบเราต้องไปในที่ที่มันสงบแล้วก็ต้องได้ชิมในความสงบนั่นด้วยใจจริงๆจึงจะรู้จักความสงบที่ได้ยินแต่คำว่าสงบในหนังสือในคำบรรยายอะไรนั้นแต่ไม่เคยพบกับความสงบจริงมันก็ไม่อาจจะรู้จักความสงบได้เราควรจะไปในที่ที่มันได้รับความสงบจริงแล้วก็ชิมรสของความสงบนั้นจริงๆเนี่ยจะเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสงบมันจะพูดกันเรื่องความสงบที่วิทยาลัยสักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่มีไอ้ที่เรียกว่าexperience ในตัวความสงบนั้นมันจึงสู้มาในที่ที่มันให้ความสงบโดยตรงไม่ได้บางทีไม่ต้องพูดกันเลยไม่ต้องอธิบายกันเลยกลับรู้จักความสงบดีเนี่ยมันเป็นของละเอียดลึกซึ้งอยู่อย่างนี้ซึ่งพวกเด็กๆก็ไม่เข้าใจคนวัยรุ่นก็ไม่เข้าใจแม้คนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังไม่เข้าใจคือยังไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสงบถ้าว่ามันไม่เคยพบที่เรามีโอกาสที่จะศึกษามันถึงขนาดนี้ก็เป็นการดีเป็นโชคดีขอให้พยายามรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสงบนั่นเสียก่อน
ทีนี้ก็ดูต่อไปให้ดีอย่าเข้าใจผิดมันคนบางคนมันเข้าใจผิดแล้วพูดโง่ๆเคล้าๆไปว่าความสงบนั่นไม่ใช่ความเจริญ นั่นมันโง่หรือมันบ้าหรือในที่สุดความสงบไม่ใช่ความเจริญก็ยังพูดว่าคนที่ชอบความสงบแล้วจะไม่สร้างความเจริญไม่พัฒนาเนี่ยถ้ามันโง่พูดหลับตาพูดเราต้องรู้จุดหมายปลายทางความสงบโลกก็ต้องการความสงบแต่ละคนก็ต้องการความสงบแล้วความสงบนั้นต้องไม่เป็นภัยต้องไม่ให้โทษต้องไม่เสียเวลาถ้าคนที่มีความสงบมันก็ทำอะไรพอดีพัฒนาก็พัฒนาถูกต้องพัฒนาพอดีถ้าคนมันมีจิตใจฟุ้งซ่านหรือว่าประกอบไปด้วยกิเลสมันก็พัฒนาให้ยุ่งเมื่อที่โลกนี้มันยุ่งมากขึ้นทุกทีร้อนเป็นไปมากขึ้นทุกทีเพราะมันพัฒนาด้วยจิตใจที่คนมันโง่ไม่รู้จักความสงบมันพัฒนาไปหาความสงบหรือแม้แต่สันติภาพธรรมดาก็ไม่ได้เราก็เป็นนักศึกษาก็รู้เรื่องดีว่าโลกเวลานี้ยิ่งไกลสันติภาพออกไปมันมีแต่คนที่ไม่รู้จักความสงบมีแต่คนที่รู้แต่จะเอาเปรียบผู้อื่นนี่มันมีอย่างนั้นถ้าว่าทุกคนมันรู้จักความสงบเป็นจุดหมายแล้วมันคงจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นมันคงจะให้การศึกษาที่เป็นไปเพื่อความสงบเรียนเสร็จก็เป็นผู้รักความสงบไม่ใช่เรียนเสร็จแล้วไปเป็นฮิปปี้หนังสือพิมพ์ไทม์เมื่อสักเดือนมานี่ฉบับหนึ่งมันลงเรื่องโรเวอร์เบิร์ดหัวเรื่อง English Girl Gang ไม่ใช่คำว่าอย่างนั้นคือวัยรุ่นอย่างพวกคุณนี่ทั้งนั้นนะแล้วก็นักเรียนหญิงโดยเฉพาะไม่มีชายคนพอเขาได้โอกาสเมื่อไรก็แสดงไอ้ที่เรียกว่า Rover Bird นะคือรังแกผู้หญิงด้วยกันนี่ถ้ามียายแก่ขายของเล็กน้อยเดินมานี่มันก็รุมกันเหมือนกับว่าฝูงการุมอีแรงถึงผ้าถึงผมถึงกระจาดเพื่อปล้นเอาเงินไปไม่กี่เพนนีนี่แล้วก็หัวเราะโห่ร้องเหมือนคนบ้าเป็นฝูงฝูงพอตำรวจมาก็พริบเดียวก็เป็นนักเรียนอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้กลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากมหาวิทยาลัยพอพริบเดียวมันก็เป็นไอ้คนอย่างนี้พอพริบตาเดียวมันก็เป็นไอ้โรเวอร์เบิร์ดซึ่งจะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้โรเวอร์ไม่รู้อะไรเบิร์ดนกนะแล้วก็ชอบทำกลางคืนหัวค่ำเวลากลับมาจากโรงเรียนหรือไปธุระกันมากๆตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดบอกว่าจนปัญญาที่จะปราบพวกนี้มันเป็นผู้หญิงล้วนแล้วผู้หญิงที่เป็นนักศึกษากระทั่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานขนาดเป็นเลขานุการนะอยู่บ้านพ่อแม่ราคาเป็นล้านล้านรถส่วนตัวก็มีใช้เนี่ยมันยังทำอย่างนี้คือเข้าฝูงรูปเบิร์ดเนี่ยคุณไปอ่านดูหนังสือไทยของที่อ่านกันอยู่ทั่วไปนะตำรวจก็บอกว่าในเวลานี้ในลอนดอนแห่งเดียวมีสัก30แก๊งเด็กหญิงก็ปราบยากเพราะว่าเขาไม่แสดงเอะอะมาเทิงอะไรอย่างเด็กผู้ชายมันเรียบเหมือนสุภาพสตรีแต่พอมันพริบตาเดียวมันก็ทำอย่างนั้นแล้วมันก็หัวร่อหูร้องกันพักหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นคนธรรมดาไปอีกที่มาพูดนี่ไม่ใช่อะไรบอกให้รู้ว่าประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีเกียรติสูงสุดว่ามีการศึกษาดีที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ผลของการศึกษาเป็นอย่างนี้เรื่องฮิปปี้นั้นไม่ต้องพูดถึงดูจะล่าสมัยไปแล้วที่มันมีอย่างนี้เกิดขึ้นคอยคิดดูว่าการศึกษาของประเทศอังกฤษเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนไปอย่างไรมันมีผลอย่างนี้ไอ้นักเรียนเหล่านั้นก็มีความรู้ก็ไปทำงานก็มีเงินใช้มีอะไรแต่ว่าจิตใจมันเป็นอย่างนี้
เนี่ยเพราะมันไม่รู้จักว่าเกิดมาทำไมอะไรเป็นความสงบสุขอะไรเป็นความวุ่นวายเนี่ยเรารู้ไว้บางทีมันจะช่วยป้องกันได้ไม่ให้เดินทางผิดในการศึกษามันต้องมีผลเป็นความสงบสุขทั้งเราเองทั้งผู้อื่นในที่สุดท่านพยายามทำความเข้าใจให้สุดที่จะทำได้ไว้ด้วยแต่เนิ่นๆบัดนี้ในการศึกษาเราเรียนวิชาโดยเฉพาะนั่นก็ทำไปนั่นก็ทำไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันแต่ว่าเรื่องทางจิตใจนี่ก็ต้องรู้และก็ต้องทำได้เหมือนกันพอสมควรไม่งั้นเราจะขาดอะไรมากๆและความรู้ที่เรามีเนี่ยจะช่วยเราไม่ได้คนที่เรียนมากได้ปริญญามาจากเมืองนอกยาวเป็นหางเป็นแถวนี่มันก็ยังเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนเสียชื่อเสียงค่าตัวตายก็อยู่ในสภาพที่ไม่น่าจะมีเช่นเป็นชั้นอาจารย์ศาสตราจารย์ยิงกันตายเพราะเรื่องบ้าๆบอๆเล็กๆน้อยๆอย่างที่คุณก็เห็นอยู่แล้วในหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ก็ยังมีนั่นการศึกษาถ้ามันปราศจากไอ้เรื่องธรรมะแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้นั่นการที่ว่าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเขาเห็นประโยชน์อันนี้แล้วก็ช่วยกันให้มันมีการศึกษาส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งนั่นนับว่ามันถูกต้องมีการที่ส่งมาที่นี่ก็มองเห็นประโยชน์ว่าจะให้ธรรมชาติเนี่ยมันช่วยสอนสอนโดยไม่ต้องมีปากพูดแต่ว่ามันสอนดังและสอนดีกว่าที่ปากพูดนั่นจำไว้สักคำหนึ่งแล้วไปคิดด้วยว่าไอ้ธรรมชาติสอนเนี่ยดีกว่าคนสอนคนสอนมันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่ไม่ดีเท่าหรือดีลึกดีมากเหมือนธรรมชาติสอนเช่นคนบอกว่าไฟร้อนให้ลูกเด็กๆมันก็ยังไม่ยักเชื่อเห็นคนหนึ่งจับไฟแล้วหดมือมันก็ยังไม่ยักจะเชื่อว่าร้อน 100% จนกว่าธรรมชาติจะสอนคือมันไปจับไฟเขาเองแล้วไฟมันสอนมันไหม้มือมันร้อนมันรู้อ้าวทีนี้มันก็เชื่อเขาเห็นจริง 100%นี่เรียกว่าธรรมชาติสอนดีกว่าคนสอนท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ได้รับคำสั่งสอนจากธรรมชาติการค้นคว้าอยู่ในป่าองค์เดียวจนตรัสรู้เนี่ยธรรมชาติมันสอนแล้วต่อมาสอนสาวกท่านก็แนะวิธีที่ให้เรียนจากธรรมชาตินะในวิธีให้ภิกษุเข้าไปอยู่กับธรรมชาติที่สงบสงัดป่าเขาท้องถ้ำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นเปิดโอกาสให้ธรรมชาติมันสอนฉันอย่าดูถูกธรรมชาติมันมีอะไรลึกลับเช่นพอเดินเข้ามาตรงนั้นจิตใจมันเปลี่ยนคิดด้วยมาจากตลาดด้วยจิตใจอย่างอื่นอย่างหนึ่งพอเข้ามาถึงตรงนั้นจิตใจจะต้องเปลี่ยนเพราะตรงนั้นมันมีธรรมชาติเศษมีก้อนหินมีต้นไม้มีร่มๆเย็นๆมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือมันเปลี่ยนใจคนมันมีอิทธิพลมีอำนาจเปลี่ยนใจคนคนก็ได้ความรู้สึกได้ความรู้ประเภทนี่ที่รู้โดยจิตใจไม่ใช่รู้โดยปากพูดหรือคิดนึกรู้โดยความรู้สึกเขาเรียกว่า experience แล้วเป็น experience ในอีกแผนกหนึ่งเขาเรียกว่า spiritual experienceไม่ใช่ experience ในการกินอาหารอร่อยขับรถยนต์โก้มันไม่ใช่ experience อย่างนั้น experience แบบนั้นมันก็ช่วยไปในทางอื่นและบางทีก็เป็นอันตรายไอ้ spiritual experience นี่ก็หมายเฉพาะไอ้ความรู้สึกไอ้ความสงบแท้จริงจนมากจนชำนาญจนจิตใจมันน้อมไปอย่างนั้นเช่นพอเราได้รับความเย็นเนี่ยเราก็ชอบความเย็นขึ้นมาทันทีไม่ต้องมีใครบอกใครสอนแม้แต่สุนัขหรือแมวมันก็ยังทำอย่างนั้นมันจะนั่งตรงนั้นนอนตรงนี้จนตรงไหนสบายมันก็เลยถือเอาอย่างนั้นแหละเป็นหลักทีหลังก็ไปนอนที่อย่างนั้นแหละมันสบายนี่ธรรมชาติมันสอนกันอย่างนี้นี่พอเราเข้ามาตรงนั้น
มันสบายก็รู้สึกนี่เป็นการเรียนโดยธรรมชาติสอนถ้าเรียนต่อไปว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ดูในใจของเราอ้าวเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่มีความคิดเร็วๆความรู้สึกเร็วๆประเภทตัวกูของกูดังนั้นเราจึงมีความสงบสุขถ้าจับหัวข้อรู้ว่าสิ่งสำคัญอันนี้ได้นะการเรียนธรรมะจะง่ายจะเรียนง่ายแล้วการเรียนเรื่องโลกเรื่องวิชาอาชีพหรืออะไรก็ตามมันจะไม่ผิดทางด้วยคือเราทำทุกอย่างเพื่อมีชีวิตอยู่สะดวกสบายนี่เพื่อความสงบอย่าให้มันเพื่อความทุกข์มากขึ้นยิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งโลภยิ่งทะเยอทะยานนี่มันก็คือยิ่งโง่เพราะมันจะหาความทุกข์มาใส่ตัวมากขึ้นดูที่มันฆ่ากันตายง่ายๆที่ชายหาดเพราะมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันจึงไปทำอย่างนั้นทั้งมันต้องเหมาะสมกันทั้งสองฝ่ายมันต้องไม่รู้กันทั้งสองฝ่ายไม่รู้คนละอย่างมันจึงจะไปเจอกันข้าวแล้วมันก็ฆ่ากันตายถ้าเรียกว่าถูกฟ้าถูกตัวขนมสมน้ำยาทั้งนองนั้นนั่นเราจะต้องรู้จักว่าเกิดมาทำไมซะก่อนว่าสิ่งต่างๆจะถูกหมดเรียนก็เรียนเพื่อเหมาะสมกับที่ว่าเกิดมาทำไมทำการงานก็ทำให้เหมาะสมกับที่ว่าเกิดมาทำไมมีเงินใช้ก็ต้องใช้ไปในทำนองให้มันตรงกับที่ว่ามันเกิดมาทำไมอย่าให้มันผิดอย่าให้มันถูกอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินนี่คือเรื่องที่ว่าจะอบรมศึกษาเรื่องธรรมะมันคืออย่างนี้ไอ้ส่วนหลักวิชาทั่วไปหรือวิชาเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายนั่นมันอีกเรื่องนึงนั่นก็ไปเรียนได้จากพวกฝรั่งยกให้ว่าพวกฝรั่งมันเก่งกว่าเราแต่ทีนี้พอเรียนแล้วเนี่ยจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ยอยากจะพูดว่าพวกฝรั่งนี่บ้าบอแล้วยังหลับหูหลับตาอยู่มันทำโลกนี่ให้วุ่นวายด้วยวิชาเทคนิคด้วยวิชาที่เรียนนะจัดการเรียนชนิดที่ว่าพอเรียนเสร็จเป็นฮิปปี้บ้างเป็นโรเวอร์เวิร์ดบ้างเป็นอะไรอีกหลายอย่างก็ทั้งมีปัญหาว่านักเรียนเสพยาเสพติดนี่แล้วทำไมจะมาโทษนักเรียนเพราะการศึกษามันโง่คนจัดการศึกษาของโลกมันโง่มันให้การศึกษาชนิดที่เด็กนั่นไม่รู้ว่ายาเสพติดนี่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องเพราะมันไม่ให้การศึกษาในทางจิตใจนะให้เด็กเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วยังไปบูชายาเสพติดหรือความเลวทรามอย่างอื่นนั่นคือการศึกษาที่มันไม่ถูกต้องเราต้องเรียกว่าพวกฝรั่งมันยังโง่ในเรื่องนี้แต่ถ้าตัววิชาแท้ๆวิทยาศาสตร์คำนวณเทคโนโลยีอะไรก็ตามมันเก่งไปโลกพระจันทร์ก็ได้แต่มันก็มีปัญหาอย่างร้ายเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งคือคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถ้าใช้ความรู้ความสามารถในการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนกันทั้งโลกนั่นมันไม่ไหวอย่างนี้ต้องคอยรู้ไว้ไม่อย่าเผลอให้มันไปผสมโรงกับไอ้เรื่องผิดๆอย่างนั้นเราเรียนวิชาของเขาเพื่อให้เราสามารถเป็นมนุษย์ที่สามารถไปสะกดลองไปทำก็จะไม่เท่าไรสุขแน่ถ้าเย็นๆอย่างนี้เรียกว่าสุขชนิดสอคอสระอุขอขวดขอไข่สะกดตรงตามคำเดิมว่าความสุขนี่ถ้าใครมันไปหลงไอ้สุขกอมาเป็นสุขขอสุขขอเป็นสุขกอคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเด็กก็ได้เป็นคนรุ่นวัยรุ่นก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คนแก่หัวงอกก็ได้ถ้าคนแก่หัวงอกมันก็หลงไหลได้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้นี่ถ้าว่าเรารู้ถูกต้องเสียแต่บัดนี้มันปลอดภัยตลอดชีวิตอย่าต้องให้ไปบอบช้ำเย็นตายเย็นฉิบหายหรือว่าฉิบหายไปแล้วจึงค่อยรู้สึกไม่ดีไม่ต้องลองถึงขนาดนั้นท่านรู้ไว้แต่เดี๋ยวนี้คือรู้ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแหละคือพุทธศาสนารู้ตั้งแต่รู้จักกินข้าวอาบน้ำไปเลยถูกต้องไปหมดทั้งทำมาหากินกระทั่งทำการงานกระทั่งมีจิตใจที่ไม่มีความทุกข์นะ
รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นน่ะคือตัวสัมมาทิฏฐิสูงสุดเนี่ยแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นก็ท่องเป็นคาถาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอปัจจอุปัจจคุงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทุกคนจะก้าวข้ามพ้นความทุกข์ไปได้เพราะเขายึดมั่นในสัมมาทิฏฐิเพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิคือถือมั่นยึดมั่นตั้งมั่นด้วยดีในสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะข้ามพ้นความทุกข์ทั้งปวงไปได้ท่านตรัสว่าอย่างนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าอันไหนชั้นไหนระดับไหนก็ตามมันสรุปลงไปในคำว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้ยากหน่อยอย่าเพิ่งอวดดีว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวไปมัวหัวเราะกันอยู่ไปมัวหลงไหลอะไรกันอยู่สัมมาทิฏฐิมันงอกไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันงอกงามในจิตใจไม่ได้ก็จะต้องร้องไห้หรือว่าจะต้องตายอย่างไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเกิดมาทั้งทีก็ไม่ได้อะไรเลยขอให้ถือโอกาสศึกษาเรื่องนี้ตลอดเวลาที่พักอยู่ที่นี่ไอ้เรื่องทั้งหลายก็เรียนที่วิทยาลัยแล้วแล้วบางเรื่องก็เรียนที่บ้านเรียนในสังคมเรียนอะไรก็เรียนได้แต่ว่าเรื่องธรรมะนี่ต้องเรียนจากจิตใจนี่ต้องอยู่ในที่ที่ให้ความสะดวกเพื่อศึกษาก่อนแล้วก็เอาไปเรียนไปใช้ที่ไหนก็ได้ทันเวลา 2-3 วันนี้ก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เต็มที่ในการที่จะศึกษาเรื่องจิตใจนั้นอดทนหน่อยอย่างน้อยก็เพื่อจะรู้ได้ว่าเราไม่ต้องมีอะไรมากถึงขนาดที่เขาปรารถนากันนักเราก็ยังหาความสุขได้ถ้าเราจงทำแต่พอดีอย่าให้ทะเยอทะยานจนเป็นบ้าเราจะต้องเสียอะไรหมดเพราะไอ้ความทะเยอทะยานจนเป็นบ้านั่นนะนั่นไม่ต้องทะเยอทะยานจนเป็นบ้าถ้าจะทะเยอทะยานก็ทะเยอทะยานให้มันถูกต้องและพอดีที่คนโง่ทะเยอทะยานเป็นบ้าจนเป็นเหยื่อของไอ้อันธพาลในที่สุดนั่นธรรมะนี่มันยิ่งกว่าจำเป็นต้องใช้คำว่าอย่างนั้นมันก็ที่แท้ก็คือจำเป็นนั่นแหละแต่นี่คนไม่รู้จักก็เป็นจำเป็นยิ่งกว่าจำเป็นคนไม่รู้จักโลกก็เป็นอย่างนี้ในมหาวิทยาลัยมีคนบ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนมีนิสิตมหาวิทยาลัยที่ท่าทางเกเกร่ารานก้าวร้าวใครนักเลงโตนี่มากขึ้นนี่สังเกตเห็นอยู่ทุกปีว่ามันมากขึ้นหรือมันแรงขึ้นหลายปีมาแล้วมันไปมุ่งมาแต่ความต้องการของตัวแล้วก็การต้องการทางวัตถุทางไอ้อร่อยเนื้อหนังทั้งนั้นไม่ต้องคำนึงว่าผิดถูกชั่วดีสงบหรือวุ่นวายไม่ค่อยคำนึงมันเป็นโรคระบาดติดต่อกันได้มาจากเมืองนอกมาเชื้อโรคได้มาจากเมืองนอกแล้วก็มาเพาะหว่านในเมืองไทยหรือเมืองประเทศไหนก็ได้นี่คืออันตรายที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับคนทุกคนที่กำลังเกิดมาในโลกนี้จริงหรือไม่จริงก็ขอให้สังเกตดูในเวลาอันสั้นในอนาคตนี่พวกคุณจะพบความจริงข้อนี้ถ้าจะแพ้หรือว่าจะชนะมันก็คอยดูกันต่อไปถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็จะเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งเหมือนผีเสื้อเนี่ยเขาจะเปรียบออกมาเหมือนผีเสื้อแต่งตัวสวยๆแล้วก็จะบินโฉบไปโฉบมาจนกว่าจะตายไปอย่างไม่มีค่าเนี่ยพวกที่เขาเจริญแล้วมันเป็นจะอย่างนี้ที่เรามันไม่ควรจะเสียอะไรมากถึงอย่างนั้นและยิ่งเป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัทด้วยก็ยิ่งจะต้องได้อะไรมากกว่านั้นเนี่ยการที่จะได้รับประโยชน์
จากการมาที่นี่มันอยู่ในแง่นี้ในฝ่ายนี้ในส่วนนี้อย่างน้อยก็ให้ได้ผลเป็นว่ามีจิตใจหัวใจเกลี้ยงเกลาสักสี่ห้าวันเพราะคำว่าไอ้โมกเนี่ยคำว่าโมกไอ้คำว่าโมกเนี่ยมันแปลว่าเกลี้ยงคนที่รู้ภาษาไทยก็จะรู้ว่าคำว่าโมกขะมันแปลว่าเกลี้ยงคือมันเกลี้ยงคือมันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติของมันไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนหุ้มห่ออย่างพระจันทร์ออกจากเงาโลกที่เรียกว่าราหูพอออกหมดเกลี้ยงตามเดิมเขาเรียกว่าโมกแต่จริงคำว่าโมกนั่นแปลว่าเกลี้ยงความหมายที่สองมันแปลว่ารอดหรือหลุดพ้นถ้าไม่เกลี้ยงมันก็คือไม่รอดไม่หลุดพ้นเพราะมันมีอะไรหุ้มห่อผูกมัดครอบงำนั่นมันไม่เกลี้ยงมันก็เลยไม่หลุดพ้นมันถ้าหลุดพ้นมันต้องเกลี้ยงที่จิตใจของเรามันต้องเกลี้ยงจากไอ้สิ่งที่มันผูกพันโดยเฉพาะก็คือกิเลสไอ้ข้อผูกพันทางภายนอกนี่ก็ไม่ร้ายเท่าไอ้ข้อผูกพันทางภายในมันเคลื่อนง่ายกว่าท่านเดี๋ยวนี้เรามาที่นี่ให้ธรรมชาติมันช่วยอีกแรงหนึ่งธรรมชาติมันจะช่วยเปลื้องไอ้สิ่งรบกวนจิตใจนะให้มันเกลี้ยงไปสักพักหนึ่งเราก็ได้ชิมรสของความเกลี้ยงหรือความสงบเราก็จะเกิดรับพอใจในความสงบก็เลยเป็นการตั้งต้นที่ดีแล้วก็มั่นคงด้วยคือมันจะไม่ผิดทางขอให้สนใจที่จะให้ได้สิ่งนี้ในลักษณะอย่างนี้ตลอด 4-5 วันที่พักอยู่ที่นี่ดังนั้นจะต้องใช้ความอดทนถ้าไม่ใช้ความอดทนก็หวังยากที่จะได้มันจะได้น้อยมันต้องเสียสละบ้างคือเสียสละด้วยความอดทนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าอย่านอนสายอยู่ที่วิทยาลัยที่บ้านนอนได้ตามชอบใจตื่นเมื่อไรก็ได้แต่ว่าพระเนนที่นี่เขาทำวัดเช้าตั้งแต่ตีสี่คุณไม่ได้ยินระฆังนะฮะตั้งแต่ตีสี่มาทำวัดเช้านี่ถ้าจะพูดว่าอ้าวตีห้ามาประชุมกันที่นี่เอาไหมเพื่อฟังคำบรรยายเดี๋ยวจะสั่นหัวแต่ว่าเราก็เคยทำพวกนิสิตบางพวกก็ทำได้และโดยเฉพาะพระทั้งหลายที่มาอบรมที่นี่พวกธรรมทูตพวกอะไรก็ตามที่เป็นพระแล้วก็เป็นวางกฎตายตัวไปเลยตีห้าเริ่มการอบรมมันต้องตื่นแต่ตีสี่หรือสี่ครึ่งไปส้วมไปทานไปเสร็จเรียบร้อยแจ่มใสแล้วตีห้าเปิดการอบรมอย่างนั้นมันได้มากกว่าที่จะปล่อยไปตามความพอใจที่มันเคยชิน มันขี้เกียจมันนอนมากมาตั้งแต่บ้านนู่นตั้งแต่เล็กๆนู่นนี่คือตัวอย่างการเสียสละถ้าเสียสละเท่าไรมันก็รู้ความจริงมากขึ้นทันนั้นแล้วก็ได้ประโยชน์ได้เวลาในมากขึ้นวันหนึ่งของเราก็จะเกิน12ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมงเป็นชั่วโมงไปก็ได้แล้วแต่ว่าเราใช้มันเป็นประโยชน์ได้กี่ชั่วโมงถ้าเรานอนสายตื่น7โมงเราขาดไปชั่วโมงนะแล้วก็ยิ่งนอนหัวค่ำได้อีกก็ขาดไปอีกก็เวลามันก็เหลือน้อยมันใช้เป็นประโยชน์ได้เท่าไรเวลามันก็มีมากขึ้นแล้วก็มีค่ามากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างการเสียสละมันมีมากละไอ้เรื่องการเสียสละนี่มียกตัวอย่างจะต้องอดทนเรื่องการกินการอยู่เรื่องความสะดวกความไม่สะดวกไอ้ทุกอย่างไปเลยยิ่งอดทนได้เท่าไรยิ่งรู้ความจริงมากขึ้นเท่านั้นว่ามันอยู่อย่างนั้นแหละจะพอดีอย่างนี้ขาดอย่างนี้เกินอย่างนี้พอดีถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันยังพอดีอยู่หรือมันผิดแล้วมันเกินแล้วหรือมันอะไรก็ยังรู้ว่าพอดีอยู่เราความรู้สึกที่เรามันเคยชินแต่ในเรื่องสบายสะดวกเข้ามามาเป็นหลักมันก็ไม่ได้มีรถยนต์คันหนึ่งมันก็ไม่พอมันต้องมีสองคันสามคันสี่คันอุ้ย
ในที่สุดมันก็บ้าขอให้ศึกษาว่าไอ้ความสุขแท้จริงมันมีได้จากการทำพอดีถูกต้องไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินแล้วก็อย่าไปกลัวแล้วก็อย่าไปตามไอ้วัฒนธรรมปิงปองใหม่ๆเนี่ยก็จะทำบ้าบ้าบอบอนั่นมันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องทำโลกให้ยุ่งเราก็ไม่ต้องไปต้านทานต่อต้านอะไรเขาแต่เรารู้จักทำเราให้ไม่มีความทุกข์แล้วกันเดี๋ยวนี้มันกำลังหลงไปในทางที่ทำให้ยุ่งแม้แต่การกีฬานี่ก็ยิ่งเฟ้อยิ่งเฟ้อและยิ่งทำให้ไม่เป็นนักกีฬาในสนามกีฬานั่นน่ะมันมีอันธพาลเต็มไปหมดที่กรุงเทพนั่นแหละไปดูในสนามกีฬามีอันธพาลด้วยความไม่เป็นนักกีฬาเมื่ออยู่ที่บ้านยังเป็นนักกีฬาหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่มีอันธพาลพอเข้าไปในสนามกีฬามีอันธพาลที่ยุโรปที่เยอรมันในกีฬาโอลิมปิกใหญ่โตเขานั่นน่ะมันตายตั้ง13คนดูนักกีฬาดูการกีฬาสมัยนี้ก็คนมันบ้าไม่เล่นกีฬาเพื่อความเป็นนักกีฬามันเล่นเพื่ออวดดีอวดเด่นอวดอะไรก็ไม่รู้เพื่อแพ้เพื่อชนะทั้งนั้นเอาละเป็นนั้นว่าเราจะ ทำตัวเป็นอิสระไม่มอบความรู้สึกคิดนึกให้แก่ไอ้วัฒนธรรมใหม่ๆที่มันกำลังเตลิดเปิดเปิงเราอยู่อย่างพุทธบริษัทหรือว่าชาวไทยหรือว่าจะศาสนาไหนก็ได้ถ้าถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วดีหมดคือเขาไม่ให้ตามใจกิเลสไม่เห็นแก่เนื้อหนังแต่ให้เห็นแก่ความถูกต้องคือธรรมะหรือพระเจ้าต่อไปนี้จะมีเวลาอีกเราก็จะพูดเรื่องธรรมะหรือเรื่องพระเจ้าเนี่ยกันให้เป็นที่เข้าใจที่เป็นความมุ่งหมายของการบรรยายอบรมเรื่องธรรมะเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนานี่ก็เป็นเพียงการพบปะกันวันแรกทำความเข้าใจกันว่าเราจะทำอะไรดีนั้นอุตส่าห์ไปวางกฎวางเกณฑ์กันให้ดีว่าจะกินอยู่อย่างไรจะอบรมศึกษาอย่างไรเวลาไหนให้มันได้กำไรไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นอย่าชอบนอนสายเป็นต้นขอให้ความมุ่งหมายที่มาที่นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมายให้มากที่สุดและขอยุติการพบปะปราศัยกันในวันแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนมีอะไรก็ด้วยหมดนะเขาทำบุญให้ทานกันอย่างไรอะไรอยู่ที่ไหนไปด้วยหมดพยายามเข้าใจให้หมดศึกษาสวนโมกอย่างภาพเหล่านี้สำหรับศึกษาโบราณคดีศิลปะพุทธประวัติได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะก็ปี้มาเหมือนในแง่โบราณคดีก็ได้แง่ประวัติศาสตร์ก็ได้แง่ศิลปะก็ได้ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ก็ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมของความคิดนึกของมนุษย์ไปดูต้นมะพร้าวอยู่กลางสระต้นหนึ่งก็รู้ด้วยรูปมันคืออะไรเพื่ออะไรมีความหมายอย่างไรขอให้ทำอย่างนั้นเมื่อศึกษาเองและถ้าเมื่อมาฟังบรรยายที่นี่ก็จะช่วยพูดส่วนที่เข้าใจเองไม่ได้นะครับพอกันที